และจากที่เราเปิดประเด็นไว้นะครับว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3แล้วจะเกิดอะไรกับภูมิภาคอาเซียนบ้างซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยย่อมได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยแต่สำหรับประเทศรอบบ้านเราอย่างลาวหรือกัมพูชาละจะเป็นอย่างไรจากที่เราได้ไปค้นคว้าหามานะครับก็ได้พบคำทำนายหนึ่งที่ได้เผยแพร่ไว้ตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งอ่านแล้วก็คิดว่าท่านทำนายไว้ค่อนข้างตรงและมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นบุคคลที่ทำนายไว้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วผมจึงไม่ขอพาดพิงถึงท่านละกันนะครับแต่ถ้าใครอยากเห็นลิงก์ข่าวว่าเอามาจากไหนก็สามารถคอมเมนต์ขอได้พี่เป็ดจะส่งให้ดูว่าคำทำนายนี้มันมีอยู่จริงท่านได้เปิดคำทำนายไว้ว่าเรื่องนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562เป็นต้นมาพร้อมตั้งคำถามว่าอยากรู้ไหมว่าดวงเมืองประเทศไทยและเอเชียในมุมของความเปลี่ยนแปลงด้านการทหารจะเป็นอย่างไรผมจะบอกที่มาที่ไปรวมทั้งหมด13ข้อที่ฟังแล้วก็น่าสะพรึงอยู่เหมือนกันโดยพี่เป็ดจะช่วยขยายความคำทำนายให้ฟังแล้วเข้าใจง่ายไปด้วยละกันนะครับเพราะบางคนอาจไม่เคยรู้เรื่องปัญหาพื้นฐานระหว่างไทยจีนอเมริกากัมพูชาและลาวมาก่อนเริ่มจากข้อแรกท่านทำนายไว้ว่าสงครามระหว่างอเมริกากับจีนนั้นจะยืดเยื้อยาวนานจนเป็นมิติใหม่ในการทำสงครามของโลกที่ว่าเป็นมิติใหม่นั้นก็เพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับการทำสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่1หรือครั้งที่2มันไม่มีอะไรซับซ้อนมากคือขนทหารขนอาวุธมารบกันเลยใครชนะใครแพ้วัดกันด้วยกำลังและอาวุธนั้นล้วนแต่ในครั้งนี้จะแตกต่างจากสองครั้งแรกอย่างสิ้นเชิงเพราะนี่เป็นการชิงอำนาจระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้งสองขั้วเราแยกเป็นขั้วใหญ่ๆก่อนละกันครับขั้วแรกก็คือกลุ่มของนาโต้ที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและอีกขั้วหนึ่งก็เป็นการจับมือกันระหว่างจีนและรัสเซียทางด้านอเมริกานั้นต้องการหยุดจีนและให้จีนถอนตัวจากทะเลจีนใต้ทำลายเกาะเทียมและฐานอาวุธในทะเลจีนใต้ให้หมดไปรวมทั้งล้มเลิกการสร้างอิทธิพลเหนือประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศไม่คุกคามทางด้านการทหารเศรษฐกิจหรือการอพยพพลเมืองเข้ามาในประเทศนั้นๆหรือการทำให้ชาติต่างๆเป็นหนี้ซึ่งคำทำนายนี้พูดไว้เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับมีหลักฐานชัดเจนว่าเผยแพร่ตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ณปัจจุบันนี้เราเห็นแล้วว่าศรีลังกาติดกับดักหนี้จีนจนล้มละลายส่วนลาวเป็นหนี้จีนจนต้องยกที่ดินเป็นสัมปทานให้จีนไปค้อนประเทศเช่นเดียวกันและมีความเสี่ยงที่จะผิดชำระหนี้เร็วๆนี้ใครที่ตามไม่ทันเรื่องข่าวลาวเสี่ยงผิดชำระหนี้ย้อนไปดูได้ในช่องของเรานะครับและถ้าลาวไม่อยากให้ประเทศถูกลดอันดับเครดิตก็อาจจะต้องเจรจาแลกอะไรบางอย่างกับประเทศเจ้าหนี้ซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเราก็ต้องดูกันต่อไปต่อมาประเทศกัมพูชาเป็นหนี้จีนจำนวนมากเช่นกันพร้อมทำข้อตกลงอะไรบางอย่างถึงได้ยอมให้จีนเข้ามาพัฒนาท่าเรือเรียมและล่าสุดมีเรือรบจีนจอดคาอยู่มาหลายเดือนแล้วแค่นั้นยังไม่พอยังมีโครงสร้างพื้นฐานอีกหลายอย่างที่จีนเข้ามาสร้างไว้ในกัมพูชาซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกากำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดและเราจะกล่าวเพิ่มเติมในคำทำนายข้อถัดไปใครที่รอฟังว่าลาวและกัมพูชาจะเป็นยังไงต้องใจเย็นครับมันต้องไล่คำทำนายไปทีละข้อเพราะมันเกี่ยวเนื่องโยงถึงกันถ้าอยู่เล่าข้ามไปเลยอาจจะไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดต่อมาข้อ2สหรัฐอเมริกานั้นฉลาดสังเกตนะครับว่าอเมริกาเนี่ยเวลาทำสงครามแทบจะไม่เกิดบนพื้นที่ประเทศตนเองเพราะเขาได้รับบทเรียนตอนสงครามโลกครั้งที่2ที่กองทัพอากาศของญี่ปุ่นบรรทุกหัวรบไปปล่อยที่ฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ในวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2484จนสูญเสียทหารไปเยอะมากจากราศี 1,400 คนเหลือรอดชีวิตไม่ถึง300คนเท่านั้นรวมทั้งเสียเรือประจันบาน8ลำและเรือรบอื่นอีก11ลำถูกระเบิดถล่มจมลงทะเลทันทีถึงขั้นนายแฟรงค์น็อกเลขาธิการทบวงกองทัพเรือของสหรัฐต้องอุทานออกมาว่าพระเจ้านี่มันเป็นไปไม่ได้นั่นก็เพราะว่าญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาห่างกันกว่า 6,400 กิโลเมตรเลยทีเดียว
แล้วกองทัพเรือบินเหล่านี้โผล่มาได้อย่างไรโดยที่สหรัฐอเมริกาไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยและจากบทเรียนครั้งนั้นทำให้สหรัฐอเมริกาสร้างแนวรบป้องกันประเทศของตนด้านแปซิฟิกขึ้นมาคือฮาวายถัดมาคือญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ที่เรียกกันว่า Ring of Fire หรือวงแหวนแห่งไฟดังนั้นเราจะเห็นอเมริกามักจะมาซ้อมรบกันแถวนี้เป็นประจำรวมทั้งซ้อมรบกับไทยด้วยต่อมาคำทำนายข้อที่3ได้บอกไว้ว่าสถานการณ์จะเริ่มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นประธานาธิบดีจีนจะขอให้กองทัพประชาชนพร้อมรบโดยใช้ยุทธศาสตร์ Free Wars หรือ3สงครามคือกฎหมายสื่อและสร้างสงครามจิตวิทยาในทุกประเทศที่มีสมาคมจีนสมาคมวัฒนธรรมสื่อและอื่นๆเป็นแนวรบอย่างที่เราย้ำมาตั้งแต่แรกนะครับว่าคำทำนายนี้ได้เผยแพร่มาเมื่อ5ปีที่แล้วและณปัจจุบันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวกับกองทัพจีนไปแล้วว่าให้เตรียมกองทัพและอาวุธไว้ให้พร้อมสำหรับการเกิดสงครามและยังมีการทำสื่อสารคดีที่เกี่ยวกับการรวมไต้หวันปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นอเมริกาจะส่งกองเรือ 60%มาที่แปซิฟิกแล้วอ้างว่ามีสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับไทยซึ่งมีสัญญาทางเศรษฐกิจมีผลประโยชน์ด้านการลงทุนส่วนทางด้านจีนนั้นจะอ้างว่าคนไทย 17% เป็นคนเชื้อสายจีนจีนจึงมีสิทธิเข้ามาปกป้องเช่นกันยกตัวอย่างสงครามจีนกับเวียดนามจีนก็ใช้เหตุผลนี้ซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ดูแลคนจีนดีที่สุดในโลกเป็นตัวอย่างของ Chinese Diaspora หรือคนจีนพลัดถิ่นไปทั่วโลกเพราะตอนคนจีนอดอยากเดินทางมาไทยไทยดูแลอย่างดีมากขณะที่เวียดนามไล่กลับประเทศต่อมาข้อที่4การเจรจาทั้งระดับรัฐมนตรีทหารฝ่ายความมั่นคงตัวแทนพรรคคอมมิวนิสต์จะดูเดือดมากและมันก็จะไม่ลงตัวหรอกแต่จีนจะใช้วิธีรูปแบบความสัมพันธ์ทางการทหารของจีนแต่อเมริกาก็รู้ทันบอกว่าจีนใช้วิธี Whole Government คือ Deep Stateซึ่งเป็นหน่วยงานหรือกลไกเอาไว้ทำสิ่งที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนในวงกว้างโดยมากแล้วมักเกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐโดยตรงเช่นกองทัพตำรวจหน่วยข่าวกรองลับของจีนอเมริกาก็ใช้เครื่องมือนี้มาชนกันเต็มที่เหมือนกันตัวอย่างล่าสุดหัวหน้า CIA ของอเมริกาคุยกับนายฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคุยทำไมเรื่องอะไรทำไมไม่คุยกับนายฮุนมาเน็ตที่เป็นนายกรัฐมนตรีทำไมต้องข้ามไปคุยกับนายฮุนเซนและทำไมต้องส่งตัวแทนจากอเมริกาบินมาคุยกับกัมพูชาด้วยตนเองก็น่าคิดนะครับ